มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องกำลังมองว่าแบบสิ่งที่ผมสร้างมามันจะพังทลายลงไปชื่อนายกิจพงษ์ยิ่งประเสริฐนะครับเป็นกรรมการบริหารบริษัท Active Studio Personal Training จำกัดนะครับตอนแรกที่ผมรู้เรื่องของว่าฟิตเนสจะต้องปิดบริการชั่วคราวนะครับผมก็ได้แต่เงียบมันเหมือนคนที่ไม่มีทางออกอะไรเลยมันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายขึ้นมาในหัวว่าเราจะจัดการกับแคชโฟลว์ยังไงเราจะจัดการกับพนักงานยังไงผมจะเปรียบเทียบว่าเหมือนผมเดินไปแล้วผมตกหลุมลงไปในหลุมที่มันมืดที่มันมองอะไรไม่เห็นแม้กระทั่งทางออกไม่เห็นแม้กระทั่งทางขึ้นภายในใจรู้สึกผมเศร้ามากผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเดินไปทางไหนค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีแต่ว่าแบบพอถ้าปิดบริการชั่วคราวคือเหมือนกับว่ารายได้ผมไม่มีเลยผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมไม่อยากให้คนที่ผมดูแลทั้งหมดเขาแย่กันด้วยช่วงเริ่มต้นมันเป็นอะไรที่แย่นะฮะแต่ว่ามันมีจุดประกายของผมเกิดขึ้นมันมีจุดเล็กๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่าให้โลกมันยังต้องสู้ต่อหรือเรายังคงต้องมูฟไปข้างหน้าต่อมันมีอยู่สายนึงที่โทรเข้ามาหาผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผมติดต่อกับเขาโดยตรงอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าทางธนาคารกรุงศรีอนุมัติเรื่องการพักชำระหนี้ให้คุณท็อปนะคะผมดีใจมากผมตะโกนลั่นเลยมันมีน้ำตาออกมาด้วยนะมันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อสำหรับผมมันเหมือนทำให้ธุรกิจของผมหรือความฝันของผมที่ผมมีตรงนี้มันได้ดำเนินการต่อจากคนที่มันหมดหวังจากคนที่มันสิ้นหวังมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยความเชื่อมั่นของเรามันกลับมาแล้วนะครับคราวนี้พอความเชื่อมั่นเรากลับมามันทำให้เราเริ่มคิดหาอะไรใหม่ๆลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับฟิตเนสของผมได้เลยเรื่องการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำคอนเทนต์ยังไงให้ดูน่าสนใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งพอสิ่งที่ผมจะต้องทำคือผมต้องเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมคืออยู่ที่ตัวเราว่าเราจะแบบเราจะมองปัญหาตรงนั้นเป็นยังไงอย่าเพิ่งจมกับมันปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกของมันเสมอนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยกล้าที่จะคุยกับมันหรือเปล่าเรากล้าที่จะเผชิญมันทางนี้ฉันยังมีจุดหมายกลับใดในปลายทาง